สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เจนโค้ดขอพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำซ้ำนะครับโดยใช้คำสั่ง for loops ซึ่งจะใช้ในการเขียนโปรแกรมใน Roblox กันนะครับเลสเซ่นนี้เป็นเลสเซ่นที่1นะครับในเรื่องของ for loops เรื่อง loops เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู loops ชนิดหนึ่งที่ใช้กันเป็นที่แพร่หลายมากก็คือ for loops นั่นเองนะครับเรามาชมกันเลยครับครับเราก็มาเปิดที่ Roblox Studio นะครับแล้วก็มาที่ New แล้วก็เลือก Base Plate หรือ Classic Base Plate ก็ได้นะครับคุณจิ๊บเลือก Base Plate ไปละกันเนาะก็จะยังไม่ได้มีการสร้างเกมอะไรเพราะว่าในบทเรียนนี้เนี่ยจะสอนการเขียนโค้ดนะครับล้วนๆเลยเป็นการใช้ For Loop นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีเกี่ยวกับ for loop กันหน่อยนะครับการกำหนดคำสั่งให้ทำซ้ำด้วย for loop นะฮะมีหลากหลายวิธีนะครับที่เราจะสร้างโค้ดให้ทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแต่ถ้าเราต้องการโค้ดให้ทำงานเป็นจำนวนครั้งตามที่ต้องการให้เราใช้ for loop นะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างการนับเวลาถอยหลังนะครับจับเวลาถอยหลังนั่นเองโดยให้นาฬิกานับถอยหลัง1วินาทีต่อ1ครั้งถ้าเราไม่มั่นใจว่าโค้ดควรจะทำซ้ำนานแค่ไหนถึงจะหยุดหรือถ้าเราต้องการที่จะทำซ้ำตลอดไปนะครับเราก็จะใช้ while loop ซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในบทเรียนก่อนหน้านี้ชื่อ loops and brick color นะครับทีนี้เรามาดูว่า for loops ทำงานอย่างไรนะครับ for loop ใช้ค่า3ค่าเพื่อควบคุมจำนวนครั้งที่เขาทำงานค่า3ค่านั้นนะครับได้แก่ตัวแปรควบคุมนะอันนี้คือค่าที่1ค่าที่2คือค่าสิ้นสุดค่าที่3คือค่าเพิ่มขึ้นนี่นะครับอันนี้คือค่าตัวแปรควบคุมนะนี่คือค่าที่1แล้วก็ค่าที่2นะครับก็จะเป็นค่าสิ้นสุดนี่นะครับค่าสิ้นสุดและค่าที่3คือค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับค่าที่เพิ่มขึ้น increment value นะ for loop นั้นจะนับขึ้นหรือลงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละครั้งที่เขาทำงานจนกระทั่งค่าของตัวแปรควบคุมผ่านจุดค่าสิ้นสุดนะฮะก็คือ end value ตรงนี้ค่าของ increment value นั้นนะครับก็คือค่าตรงนี้นะครับที่เป็นบวกจะหมายถึงการเพิ่มขึ้นของตัวแปรเป็นบวกก็คือเป็นตัวเลขที่ไม่ติดลบนั่นเองนะครับหนูจิบลบนี้ก่อนถ้าเป็นบวกเนี่ยหมายถึงการเพิ่มขึ้นของตัวแปรควบคุมนะก็คือค่าของตัวแปรเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะแต่ละรอบที่ทำซ้ำส่วนค่าที่เป็นลบเช่นถ้าตรงนี้เป็นลบ2หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะหมายถึงการนับถอยหลังของค่าตัวแปรควบคุมนั่นเองนะครับโอเคต่อไปขั้นตอนที่1ใน for loop นะครับขั้นแรกใน for loop จะเปรียบเทียบค่าตัวแปรควบคุมกับค่าสิ้นสุดนั่นเองนะฮะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับเริ่ม for loop นะครับเขาก็จะมาตรวจสอบว่าตัวแปรควบคุมเนี่ยนะฮะได้ผ่านค่าสิ้นสุดหรือยังนะครับถ้ายังก็จะให้ทำคำสั่งที่อยู่ภายใต้ for loop นั้นเนี่ย1รอบนะครับ1ครั้งต่อไปขั้นตอนที่2ใน for loop นะครับหลังจากโค้ดภายใต้ for loop ทำงานค่าที่เปลี่ยนไปก็คื ค่า increment นะฮะจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ตัวแปรควบคุมหรือ control variable จากนั้น loop จะตรวจสอบค่าตัวแปรควบคุมอีกครั้งแล้วก็เริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นถ้าเกิดว่าค่าตัวแปรควบคุมยังไม่เกินค่าสิ้นสุดนะครับนี่ครับเริ่ม loop ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็จะตรวจสอบว่าค่า control variable หรือตัวแปรควบคุมเนี่ยผ่านค่าสิ้นสุดหรือยังถ้ายังก็จะทำคำสั่งข้างล่าง1ครั้งแล้วก็เพิ่มค่านะครับโดยเอาค่า increment หรือค่าเพิ่มเติมเนี่ยค่าเพิ่มใน increment value เนี่ยบวกเข้าไปหรือลบก็ตามเข้าไปที่ค่าตัวแปรควบคุมนะครับ
จากนั้นในขั้นตอนที่3นะฮะทันทีที่ค่าตัวแปรควบคุมมีค่าเท่ากับค่าสิ้นสุดลูปจะหยุดทำงานทันทีนะครับก็คือเมื่อเขาเอาค่าเพิ่มเติมค่า increment เนี่ยบวกหรือใส่เข้าไปในตัว control variable แล้วไปตรวจสอบว่าค่าตัวแปรควบคุมเนี่ยมีค่าเท่ากับ n value หรือยังถ้าใช่ปุ๊บก็จะหยุดการทำงานจะไม่ทำคำสั่งข้างล่างต่อไปแล้วนะครับตัวอย่างเช่นถ้าลูปมีค่าสิ้นสุดเท่ากับ10เมื่อค่าตัวแปรควบคุมหรือ control variable ได้ผ่านมาถึง10 for loop จะหยุดทำงานเอาล่ะครับนั่นก็คือทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับ for loop ทีนี้เดี๋ยวเรามาฝึกเขียนโค้ด for loop กันนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวสำหรับเลสซั่นนี้นะครับเดี๋ยวเจนโค้ดขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับมาฝึกเขียนโค้ดกันในเลสซั่นถัดไปเลสซั่นนี้เจนโค้ดลาไปก่อนสวัสดีครับ